สวัสดีค่ะวันนี้หมอยาดานะคะจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับโปรแกรมวิเคราะห์ผิวนะคะเพื่อเลือกสกินแคร์ที่เหมาะสมกับเราอย่างแท้จริงด้วยโปรแกรม Skin Instant Lab by Beauty Research จากประเทศฝรั่งเศสค่ะโปรแกรม Skin Instant Lab นะคะเป็นโปรแกรมวิเคราะห์คุณภาพผิวของเราในแอคทีฟต่างๆและเลือกออกมาเป็นผลิตภัณฑ์สกินแคร์ที่เหมาะสมกับเราอย่างแท้จริงค่ะและหลังจากที่เครื่องสกิน Instant Lab เนี่ยวิเคราะห์ผลออกมาแล้วนะคะหมอเนี่ยก็จะมาแปรผลนะคะแล้วก็มาช่วยเลือกสกินแคร์ที่เหมาะสมอีกครั้งนึงด้วยค่ะซึ่งโปรแกรม Skin Instant Lab เนี่ยจะตรวจผิวหน้าเราอย่างล้ำลึกถึง5 Axis ค่ะทั้งความชุ่มชื้นหรือ Hydration นะคะแล้วก็เกราะป้องกันผิวหรือว่า Barrier Function Elasticity หรือความยืดหยุ่นของผิวค่ะการสร้างเม็ดสีหรือ Pigmentation และสุดท้ายนะคะก็คือ Sebum นะคะหรือว่าการผลิตน้ำมันของผิวเราค่ะเดี๋ยวเราตามมาตรวจด้วยกันเลยนะคะเริ่มแรกนะคะ Skin Instant Lab ก็จะมีการถามคำถามก่อนค่ะก็จะเป็นคำถามทั่วไปนะ Axis แรกนะคะเป็นการตรวจ Hydration หรือว่าความชุ่มชื้นของผิวเราค่ะคิดว่าอะไรก็ต้องใส่ให้ผ่านแล้วค่ะเนี่ยนะคะผลก็จะออกมาทันทีเลยเนี่ยก็จะมองเห็นว่าผิวของหมอเนี่ยมีการขาดน้ำนะคะโดยที่ขาดมากๆเนี่ยจะเป็นบริเวณแก้มทั้งสองข้างนะคะส่วนบริเวณ T zone หน้าผากแล้วก็จมูกเนี่ยก็ขาดเหมือนกันแต่ขาดในระดับที่น้อยกว่าต่อไป axis ที่2นะคะเป็นการตรวจ barrier function ค่ะหรือว่าเกราะป้องกันผิวจากมลภาวะต่างๆนะคะการที่ barrier function ของเราไม่ดีเนี่ยก็จะทำให้เราเป็นผื่นเป็นผดง่ายนะคะแล้วก็แพ้สิ่งต่างๆได้ง่ายค่ะจากผลลัพธ์นะคะก็จะเห็นว่าหมอเนี่ยมี barrier function ที่ไม่ค่อยดีนะคะก็จะทำให้ผิวเราเนี่ยไม่มีเกราะที่ป้องกันมลภาวะต่างๆค่ะ axis ที่3เราจะมาดู elasticity ค่ะความยืดหยุ่นของผิวค่ะความยืดหยุ่นของผิวหมอดีมากนะคะต่อไปนะคะจะเป็นหัว pigmentation นะคะก็คือว่าดูว่าเราเนี่ยเป็นคนสกินไทป์ไหนร่วมกับควรจะใช้รองพื้นเพื่ออะไรนะคะตัวเครื่องก็จะช่วยวัดให้ด้วยแล้วก็จากผลลัพธ์นะคะหมอเนี่ยเป็นคนสกินไทป์2นะคะแล้วก็รองพื้นที่ควรใช้เนี่ยก็น่าจะเป็นเบอร์2สุดท้ายนะคะมาดูเรื่องการผลิตน้ำมันในชั้นผิวของเรานะคะว่ามากเกินไปน้อยเกินไปหรือว่ากำลังพอดีค่ะค่ะผลก็ออกมาแล้วนะคะก็คือการผลิตน้ำมันในชั้นผิวเนี่ยดีเลยค่ะหลังจากนี้นะคะเครื่องก็จะมีการประมวลผลนะคะแล้วก็เลือกออกมาเป็นสกินแคร์ที่เหมาะกับเราค่ะเรามาดูกันนะคะมาแล้วนะคะเริ่มจากคลีนซิ่งนะคะตัวล้างหน้าที่เหมาะกับผิวหมอเนี่ยเนื่องจากความชุ่มชื้นเนี่ยหายไปค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็ผิวแพ้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นตัวที่เหมาะก็จะเป็นเลอีวีและเลเอสอาร์ค่ะนี่สำหรับผิวมันนะคะส่วน EV หมายถึงว่าตัวเติมวิตามินให้ผิวนะคะแล้วก็เขาบอกว่าอุ้ยแต่งหน้าเยอะใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ขอแนะนำตัวอูมิซิแลแล้วก็โซลูชั่นเดอร์มาติยองเอาไว้ลบเครื่องสำอางด้วยนะคะจากนั้นค่ะตัวโลชั่นนะคะโลชั่นนะคะก็ตัวเครื่องก็จะแนะนำเป็นตัวโลชั่น P50V นะคะสำหรับคนที่ผิวขาดน้ำนะคะรวมถึงโลชั่น P50 PIGM 400สำหรับคนที่มีเม็ดสีที่ผิดปกติค่ะแล้วก็มีล็อกซิตินอลนะคะเป็นน้ำแร่ที่ให้ความชุ่มชื้นให้ผิวค่ะจากนั้นนะคะมาร์คที่เหมาะกับผิวหมอเนี่ยก็จะเป็นมาร์คไบโอพิกซินสำหรับริ้วรอยเล็กๆนะคะแล้วก็มาร์คไบโอเมจิกมาร์คสำหรับลูกขุนขนโอเคแล้วก็หมอขอเลือกอีกอันนึงเป็นมาร์คร่วงสำหรับเวลาที่มีสีขึ้นบนหน้าต่อไปนะคะ Q Essential Serum นะคะตัวที่เหมาะสมกับหมอก็คือตัวเพิ่มความชุ่มชื้นพร้อมกับทำให้ผิวขาวใสด้วยในตัวนะคะก็คือตัวเซรั่มโอลิโกโปรตีนมาลีนนะคะแล้วก็ VC Tensil เนี่ยช่วยยกกระชับผิวโอเคค่ะคอมเพล็กซ์อินดิวิลสำหรับคนเป็นสิวนะคะแล้วก็ Extract Tissue Layer ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นด้วยอีกตัวค่ะต่อไปครีมนะคะครีมที่เหมาะกับหมอเนี่ยก็จะเป็นครีม Ox Acid Burst Proof นะคะแล้วก็ครีมอีลาสตินสำหรับริ้วรอยไอครีมนะคะควรจะใช้เป็นตัว VSO2 ค่ะช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะด้วยแล้วก็เติมออกซิเจนให้ผิวนะคะแล้วด้วยความที่ barrier function ของหมอไม่ดีเลยนะคะควรจะใช้ finishing serum ด้วยนะคะอันนี้ในโปรแกรมก็เลือกให้เป็นตัวยาว O2 นะคะแล้วก็ถ้าเกิดจะแต่งหน้าด้วยนะคะตัวรองพื้นที่โปรแกรมแนะนำก็จะเป็นแบบโคโทนนะคะเป็นเซรั่มทินเต็ด number 3แบบโคตัวเครื่องสกินอินสแตนท์แล็บนะคะก็จะเป็นการตรวจวิเคราะห์ผิวเราอย่างล้ำลึกก่อนแล้วก็ออกมาเป็นproduct plan นะคะสกินแคร์แพลนที่เหมาะสมกับปัญหาของเราจริงๆค่ะใครนะคะที่อยากจะได้ผลิตภัณฑ์สกินแคร์นะคะที่เหมาะสมกับเราจริงๆนะคะรู้ปัญหาของผิวหน้าเราจริงๆนะคะจะได้ดูแลได้อย่างถูกจุดนะคะก็ขอแนะนำให้นัดเข้ามาตรวจก็โปรแกรมสกินอินสแตนท์แล็บได้เลยที่ยาดาคลินิกค่ะ
Yada Aesthetics and Wellness Clinic.